อ๋อหนูบีมหนูนี่หน้าตาน่ารักจังเลยฉันละถูกชะตาจริงๆใช่ครับคุณแม่คนนี้แหละครับแฟนผมแฟนใช่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะคุณแต่ฉันมาสมัครงานนะไม่ได้มาสมัครเป็นแฟนคุณน้องดาววีคิสมายมูรออะไรอยู่คุณยังไม่ได้ดูเลยชิเม่ฉันเลยนะคะแล้วอีกอย่างฉันยังไม่ได้แนะนำตัวเลยผมไม่ดูหรอกครับตอนนี้ผมได้คนทำตำแหน่งผู้จัดการแล้วได้แล้วใครคะฉันเองฉันชื่อลูกหมูเป็นแฟนของคุณปีเตอร์จบไหมฉันถามเลยเถอะคุณคัดเลือกจากอะไรหรอคะโอ้ยนี่จะถามมากได้ไหมผมก็คัดเลือกจากความพอใจของผมและอีกอย่างผมก็สะดวกแบบนี้ไปออกไปได้แล้วไปไปกันเถอะที่นั่นเราไปเตรียมตัวรับตำแหน่งใหม่ของคุณกันดีกว่าไปค่ะครับคุณแม่ผมรู้แล้วครับโถแฟนนะครับไม่ใช่ผักที่ตลาดที่จะได้หากันง่ายๆครับไว้เจอกันครับสวัสดีครับทำไมโชคชะตาไม่เข้าข้างเราบ้างนะเรียนจบมายังหางานทำไม่ได้เลยสังคมสมัยนี้ไม่มีเส้นสายเขาเข้าทำงานยากจริงๆสินะแล้วฉันจะไปบอกพ่อกับแม่ยังไงดีเนี่ยนี่เธอมานั่งค่ำครัวอะไรตรงนี้เนี่ยฉันแค่นั่งแป๊บเดียวเท่านั้นแหละคนกำลังเศร้าสมัครงานเขาก็ไม่รับเพราะเส้นไม่ใหญ่พอมาสมัครงานงั้นเหรอใช่บริษัท LKT หรือเปล่าก็ใช่นะสิฉันเป็นประธานที่บริษัทนี้และตอนนี้ก็มีตำแหน่งพิเศษให้เธอสมัครสนใจไหมล่ะตำแหน่งพิเศษฉันจะนับ1ถึง3 1 2สนใจค่ะสนใจค่ะฉันสมัครตำแหน่งอะไรก็ได้ค่ะขอแค่มีงานทำก่อนก็พอดีงั้นเริ่มงานวันนี้เลยมีงานทำแล้วบีมสวัสดีครับคุณแม่นี่คุณสวัสดีแม่ผมสิสวัสดีค่ะสวัสดีจ้ะชื่ออะไรเหรอจ๊ะหนูชื่อบีมค่ะอ๋อหนูบีมหนูนี่หน้าตาน่ารักจังเลยฉันละถูกชะตาจริงๆขอบคุณค่ะสรุปคุณจะให้ฉันทำตำแหน่งอะไรบอกฉันหน่อยสิตาเดียวคนนี้น่ะเหรอที่บอกแม่ไว้ใช่ครับคุณแม่คนนี้แหละครับแฟนผมแฟนใช่ทำไมต้องตกใจขนาดนั้นล่ะคุณดีลูกดีแม่ตายตาหลับแล้วครับคุณแม่คือว่าคือว่าเขาจะไปเข้าห้องน้ำครับอ๋อจ้ะไปเลยสิคุณอยากเข้าห้องน้ำไม่ใช่หรอเดี๋ยวผมไปเป็นเพื่อนก่อนสิคุณลูกชายฉันมีแฟนกับเขาสักทีหาเลิกแต่งงานดีกว่าคุณนี่มันเรื่องบ้าอะไรเนี่ยเรื่องแค่นี้เองคุณไม่เห็นต้องโวยวายเลยคุณก็แค่เล่นตามน้ำไปให้แม่ผมเชื่อก็แค่นั้นแหละแต่ฉันมาสมัครงานนะไม่ได้มาสมัครเป็นแฟนคุณนี่ก็งานไงหรือคุณไม่อยากได้งานจะยกเลิกก็ได้นะยกเลิกแต่เงินค่าจ้างที่ตกลงกันไว้ก็ถือว่าโมฆะแถมจะไม่มีโอกาสได้ทำงานที่นี่อีกทุกตำแหน่งโหคุณเกินไปปะเอาไงจะช่วยหรือไม่ช่วยช่วยก็ได้
่าฉันไม่เป็นไรจะไม่เป็นไรได้ยังไงล้มแรงขนาดนั้นมาผมดูให้ก็ฉันบอกว่าฉันไม่เป็นไรไงอย่าดื้อนะดูแลดีขนาดนี้หายากนะเนี่ยหรือคุณจะสมัครเป็นแฟนผมจริงๆเลยก็ได้นะผมไม่ติดพูดอะไรของคุณเนี่ยเงียบไปเลยยินดีกับตำแหน่งผู้จัดการคนใหม่ด้วยนะคะคุณลูกหมูขอบคุณนะคะท่านรองลูกหมูก็ไม่คิดว่าจะได้ตำแหน่งนี้เหมือนกันค่ะคุณลูกหมูนี่ทำตัวจริงๆเลยนะคะถ้าคุณไม่มีความสามารถคุณปีเตอร์ก็คงไม่เลือกคุณมาเป็นผู้จัดการใช่ไหมคะใช่ครับท่านรองคุณลูกหมูโปรไฟล์ดีมากเลยนะครับพอผมเห็นโปรไฟล์ดีขนาดนี้แล้วผมก็เลยต้องรีบรับไว้นะครับโอ้จ้าฮัลโหลสวัสดีครับท่านประธานสวัสดีค่ะนี่เธอมาอยู่ที่นี่ได้ยังไงคืออ๋อนี่หนูบีมจ้าแฟนตาเดียวเพิ่งพามาเปิดตัววันแรกน่ะแฟนเหรอครับผู้หญิงคนนี้นี่เลยครับนี่ท่านประธานมันหลอกหรือเปล่าครับเนี่ยใช่ค่ะหนูเห็นด้วยแมนนี่ต้องใช้มารยามาหลอกท่านประธานแน่ๆเลยค่ะพวกคุณจะพูดอะไรกรุณาให้เกียรติผมด้วยนะครับนั่นสิคะคุณปีเตอร์คุณเป็นถึงเลขาทำไมพูดจาใส่ร้ายหนูบีมก็แบบนี้ท่านรองครับแมนนี่จะเป็นแฟนท่านประธานได้ยังไงครับในเมื่อตอนบ่ายมันจะมาขอสมัครงานตำแหน่งผู้จัดการอยู่เลยครับฮะเรื่องจริงเหรอก็เดียวจริงค่ะลูกหมูเป็นพยานได้หนูบีมหนูไปสมัครอย่างที่เขาพูดจริงๆเหรอจริงค่ะหือนี่มันอะไรกันตะเดียวสร้างเรื่องหลอกแม่งั้นเหรอไม่ใช่อย่างนั้นนะคุณแม่บีมเป็นแฟนผมจริงๆครับอย่าไปเชื่อนะคะท่านรองถ้าเป็นแฟนท่านประธานจริงจะมาสมัครตำแหน่งผู้จัดการทำไมคะใช่ครับท่านรองพวกคุณอยากรู้มากใช่ไหมครับจริงๆแล้วผมให้บีมปลอมตัวเข้ามาสมัครงานเพื่อตรวจดูความซื่อสัตย์ของเลขาผมปลอมตัวใช่ครับและสิ่งที่ได้รู้คือคุณปีเตอร์ใช้เส้นสายรับแฟนตัวเองเข้าทำงานโดยไม่พิจารณาคนอื่นๆมันสมควรแล้วเหรอครับท่านประธานครับคือผมอธิบายเรื่องนี้ได้ไม่ต้องอธิบายอะไรทั้งนั้นครับคุณแม่ครับผมคงเก็บเลขาคนโปรดของคุณแม่ไว้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าเขาไม่มีคุณสมบัติของการเป็นนายคนเราซะเลยแม่ก็แล้วแต่ลูกเลยลูกเสียแรงจริงๆที่ฉันแต่งตั้งให้คุณเป็นเลขาคุณปีเตอร์คุณมันจะหนูไม่ออกไปเนี่ยท่านประธานครับอย่าไล่พวกเราออกเลยนะครับแฟนผมคุณได้งานเองนะครับเชิญครับผมจะอยู่กับครอบครัวแต่ว่าผมบอกว่าเชิญปีน่าลงจากรถสิปีน่าเอาล่ะทีนี้เรามาคุยเรื่องงานแต่งงานกันดีกว่าลูกเดือนหน้าเลยไหมแม่อยากอุ้มหลานละคุณแม่ใจเย็นๆก่อนนะครับไม่ยงไม่เย็นมันแหละแต่งเลยลูกผมต้องถามความสมัครใจของบีมก่อนสิครับคุณแม่ไงจ้าหนูบีมแต่งงานกับลูกชายแม่เลยนะก็ได้ค่ะถ้าลองคุณพูดจริงเหรอจริงค่ะแต่ว่าเราเพิ่งรู้จักกันได้ไม่นานเองนะคะโอ้ยค่อยๆเรียนรู้ศึกษากันไปเดี๋ยวก็รู้จักกันดีเองแหละลูกแกมีปัญญาทำงานออฟฟิศให้ได้อย่างพวกฉันก่อนแล้วค่อยมาทำปากดีทำงานโรงงานมีเงินมาพักโรงแรมหรูแบบนี้ด้วยเหรอพวกหนูทำงานก็มีเงินเดือนมีโบนัส
เหมือนลูกหลานคนอื่นเขานั่นแหละค่ะ12เดือนโอ้ยก็ไม่รู้สินะว่ามันเยอะหรือน้อยแกโบนัสออกมาฉันเอาไปซื้อกระเป๋าใหม่ดีไหมดีสิแกแล้วแกจะเอาไปซื้ออะไรว้ายไอเป็นไรเฮ้ยเป็นไรดอกชงโคเบ่งบานตามสายลมเฮ้ยตกใจหมดเลยงั้นฉันขอเก็บดอกชงโคก่อนนะว้ายเฮ้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 ยอยากไปเกิดใหม่หรือไงขอโทษค่ะเพื่อนหนูไม่ได้ตั้งใจค่ะว้ายผู้ชายหล่อด้วยพี่เดียวนั่นมันตัวอะไรอ่ะไอพวกสาวโรงงานเดินไม่ได้ดูรถเลยหน้าส่งไปเกิดใหม่จริงๆเลยสาวโรงงานอีกคนน่ะใช่แต่อีกคนหนูว่าไม่น่าใช่นะพี่เดียวเฮ้ยจริงด้วยอ่ะบีมหญิงก็ไม่ใช่ชายก็ไม่เชิงนี่แกเพศอะไรวะทำไมถึงฉันจะเป็นแบบนี้ฉันก็ไม่เคยไปดูถูกด้อยค่าใครไม่ว่าเพศหญิงหรือว่าเพศชายถ้าทางบ้านอบรมมาไม่ดีจิตใจมันก็ต่ำตมเหมือนกันทั้งนั้นแหละไม่ต้องบีมแกมีปัญญาทำงานออฟฟิศให้ได้อย่างพวกฉันก่อนแล้วค่อยมาทำปากดีทำไมเหรอสาวโรงงานกับพนักงานออฟฟิศมันต่างกันยังไงเหรอต่างสิต่างตั้งแต่หัวจรดเท้าเลยแหละไหนจะเงินเดือนไหนจะโบนัสพวกแกมันคนละระดับฉันไปเถอะบีมอย่าเสียเวลากับพวกนี้เลยคุณแม่รอเช็คอินอยู่ค่ะพี่เดียวเฮ้ยนางพวกชนีปากแดงถ้ามีพวกแกนะฉันก็สวยที่สุดในโลกนั่นแหละเฮ้ยไอ้แกว่าใครอ่ะกระทบฉันนะโอ้ยฉันลืมแต่แกปากแดงน้อยกว่ามันนะแกก็ปากแดงเหมือนกันนั่นแหละบีมอยู่ไหนแล้วลูกแม่รอเช็คอินอยู่นะอยู่หน้าโรงแรมแล้วค่ะคุณแม่กำลังจะเข้าไปค่ะดีลูกรีบเข้ามาแม่ลำเหม็นสาบอีกพวกคนจนๆค่ะคุณแม่แค่นี้นะคะจ้ะลูกเหม็นสาบจนๆนี่ไอ้เสิร์ตอะไรล่ะครับพี่จุ๋มฉันไม่ได้คิดจะดูถูกแกเลยสักนิดหนึ่งนะแต่ค่าพักที่นี่คืนหนึ่งตั้งหลายพันแกมีเงินจ่ายหรอไอ้เสิร์ตจริงๆผมไม่ได้จ่ายเงินเองหรอกครับพี่จุ๋มลูกสาวผมเขาได้โบนัสเขาเลยอยากให้ผมมาพักที่นี่เพื่อเป็นการเปิดโลกกระทัดฮะเปิดโลกกระทัดหนังหน้าอย่างแกมันต้องไปเปิดที่ท้องไร่ท้องนานู่นไม่ใช่โรงแรมหรูแบบนี้คุณแม่เอาบีมเดียวนั่งเลยลูกคุณแม่เมื่อกี้เห็นบอกว่าเหม็นสาบคนจนบ่นใครเหรอคะก็นู่นไงไอ้เสิร์ตเพื่อนรุ่นน้องแม่สมัยเรียนดูมันแต่งตัวมาพักโรงแรมสิหุยลุงถ้าไม่สะดวกอยู่เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานที่บ้านก็ได้นะรุ่นนี้จะมีลูกมีหลานเล้อบีมมีค่ะและลูกหลานเขาก็มีเงินเดือนมีโบนัสเหมือนลูกหลานคนอื่นเขานั่นแหละค่ะอ้าวอ๋อไอนี่มันสาวโรงงานที่กวนประสาทเราข้างนอกนี่พี่เดียวใช่บีมนี่ตะเสิร์ชอย่าบอกนะว่าเด็กโรงงานพวกนี้เป็นลูกของแกใช่ครับพี่จุ๋มทำไมล่ะครับไม่มีอะไรหรอกฉันแค่แปลกใจทำงานโรงงาน
มีเงินมาพักโรงแรมหรูแบบนี้ด้วยเหรอทำไมเหรอคะทำไมต้องแปลกใจพวกหนูทำงานก็มีเงินเดือนมีสวัสดิการไม่ต่างจากพนักงานออฟฟิศและที่สำคัญพวกหนูก็มีโบนัสถึงได้มาพักที่โรงแรมหรูนี่ไงอ๋อเหรอสาวโรงงานจะได้โบนัสกันสักกี่เดือนกันล่ะจ๊ะโอ้ยไม่เยอะหรอกค่ะก็แค่6เดือนเองค่ะ6เดือนกันเดียวครับคุณแม่พวกหนูได้โบนัสกันกี่เดือนลูกยังไม่รู้เลยครับคุณแม่เดี๋ยวบริษัทจะส่งเมสเซจเข้ามาบอกครับเฮ้ยมาแล้วได้เท่าไหร่ลูกได้เท่าไหร่12เดือนฮะ12เดือนโอ๊ยก็ไม่รู้สินะว่ามันเยอะหรือน้อยเพราะมันแค่12เดือนคุณแม่คะอย่าเพิ่งหัวเราะไปค่ะมันไม่ใช่อย่างที่คุณแม่คิดอะไรบีมไม่ใช่อย่างที่แม่คิดได้ยังไงหนูได้โบนัสเป็นเงินเดือน12เดือนเลยนะไม่ใช่เงินครับคุณแม่หมายความว่ายังไงตาเดียวไม่ใช่เงินแล้วก็จ่ายโบนัสเป็นอะไรเป็นอะไรบีมเขาจ่ายโบนัสเป็นอะไรลูกเป็นอ้าวเป็นอะไรก็บอกมาเร็วๆสิเป็นปฏิทิน12เดือนน้องคุณแม่ฮะปฏิทิน12เดือนปฏิทิน12เดือนแล้วก็มันขำนี่บีมแล้วแบบนี้เราจะมีเงินพักโรงแรมเหรอลูกไม่มีหรอกค่ะคุณแม่อ้าวแล้วเสื้อผ้าที่แม่เก็บมาแล้วลูกก็เก็บกลับบ้านน่ะสิครับคุณแม่โอ้ยแบบนี้แม่ก็ขายที่หน้าเขาแล้วสิลูกพ่อคะเราขึ้นไปเช็คอินข้างบนกันดีกว่าค่ะเอาสิลูกเดี๋ยวเรานอนตากแอร์กันสักคืนแล้วพรุ่งนี้ค่อยไปทะเลกันต่อนะคะลูกเซิร์ชแดดไปลูกกลับกันเถอะค่ะคุณแม่หนูอายเขาไปลูกไปตาเดียวถือให้แม่สิครับคุณแม่แทนที่ได้พักโรงแรมหรูๆดูสิไม่ได้พักอายเขาด้วยนี่แหละนะสิ่งที่ต้องทำคือความดีสิ่งที่ต้องมีคือคุณธรรมและสิ่งที่ต้องจำคือบุญคุณ